ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่20มีนาคม2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้เอาเรื่องยังไงเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยอิชิอิดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้นะโดยการนี้มีคิวนะฮะทีมชาติไทยของวรชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมีคิวทำศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกพบกับพันธุ์ด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ทีมแกร่งท็อปอันดับเอเชียที่23บุกไปเยือนเกาหลีใต้ณสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดกันว่ามาสดาอิชิอิจะส่งดวลทีมชาติเกาหลีใต้ประเดิมคัดบอลโลกในครั้งแรกจัดชุดนี้แฟนๆช้างศึกคิดว่าอย่างไรเริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นปฏิวัติคำไหมกองหลังจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันพันษาเหวิบูลเอริชดัวร์และก็ธีรทรบุญมาทันกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นเวรเทพป้อมพันกองกลางสามประสานแนวรุกก็จะเป็นสุพนัทเหมือนตาชนาธิปสงกรสินและก็สุภโชคสารชาติกองหน้าจะเป็นทางด้านของสุภชัยใจเด็ดในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องพึ่งบารมีหลวงพ่อโตด้วยนะครับงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าทีมชาติไทยประเดิมประตูแรกบนเวทีญี่ปุ่นผ่าต้นสังกัดคว้าชัยนัดแรกนะโดยกันที่แพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าทีมชาติไทยทำประตูแรกและก็เป็นประตูชัยให้กับด้านของต้นสังกัดญี่ปุ่นนาราคลับเปิดบ้านเอาชนะวันบราเล่ฮาชิโนฮะไป 1-0 ในการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีก3ฤดูกาล2024โดยทางด้านของแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามนาทีที่77ก่อนที่จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีกดประตูชัยพาต้นสังกัดญี่ปุ่นคว้าชัยนัดแรกและนั่นก็เป็นการประเดิมสกอร์แรกในเกมอย่างเป็นทางการบนแดนอทิตย์อุทัยในครั้งนี้ได้สำเร็จนะโอ้โหเป็นในว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขาคนด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะประกาศเบอร์เสื้อ23แข้งทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีพบทีมชาติเกาหลีใต้ศึกฟุตบอล WAFF ก่อนทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยประกาศเบอร์เสื้อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีชุดทำศึกไฟว์เวฟWAFF อายุ23ปีแชมเปี้ยนชิพที่ซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้นะโดยงานนี้นะผมรายชื่อและก็เบอร์เสื้อจะมีดังต่อไปนี้เบอร์ที่1จะเป็นโสภณวิทย์รักญาติเบอร์2จะเป็นพงศกรตรีศาสตร์เบอร์3จะเป็นวรินทร์จำนงวัฒน์เบอร์4จะเป็นกฤษดานนทรัตน์เบอร์5จะเป็นชลพันธ์บัวพันธ์เบอร์6จะเป็นกิติชัยใจดีเบอร์7จะเป็นชิสนุพงษ์โชติเบอร์8จะเป็นดัชชาพรมสมบูรณ์เบอร์9จะเป็นกันตพจน์คีรีแรงเบอร์10จะเป็นพัชสร้อยมาไรเบอร์11จะเป็นทางด้านของสิทธินันท์รุ่งเรืองเบอร์12เป็นวริชชูทองเบอร์13เป็นกิติศักดิ์พุทธจันทร์เบอร์14เป็นพันธมิตรประพัฒน์เบอร์15เป็นธนดลขาวสะอาดเบอร์16เป็นเสกสรรปราตีเบอร์17เป็นชูคิดวรรณประเภาเบอร์18เป็นสินทราบุญราเบอร์19เป็นพลเอกมณีกรเจนเซนเบอร์20เป็นธีรวุฒิสวนสวรรค์เบอร์21เป็นของสงครามสมุทรน้ำพึ่งเบอร์ที่22เป็นพัทรพลศึกษากิจและเบอร์สุดท้าย23เป็นของทางด้านรัฐพัฒน์มากท้วมในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอารันยังไงส่งฟอร์มสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยลงช่วยทีม OH บริเวณรอดตกชั้นในครั้งนี้โดยการที่สุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสในการช่วยทีม OH บริเวณต้นสังกัดในลีกสูงสุดเบลเจียมรอดตกชั้นได้สำเร็จในเกมที่เอาชนะ KV Mechelen เป็น 1-0ซึ่งเป็นการส่งสถิติการเล่นของสุพนัทเหมือนตาในเกม OH บริเวณเอาชนะ KB Mechelen เป็น 1-0 โดยการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด21นาทีตัวสำรองนาทีที่69นะฮะจำนวนยิงทั้งหมด2ครั้งการผ่านบอลทั้งหมด4ครั้งความแม่นยำของการผ่านบอล2ครั้งอัตราความแม่นยำของการผ่านบอลคิดเป็นในครั้งนี้ 50% นะโดยความแม่นยำการยิงประตู 1-2 ครั้ง 50%พลาดโอกาสในการทำประตู1ครั้งสะบัดบอล8ครั้งส่งบอลในพื้นที่ฝ่ายคู่แข่ง3ครั้งจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งและการเก็บบอลได้1ครั้งในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร
เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ7ข้อที่ต้องรู้ทีมชาติเกาหลีใต้ด่านแข็งโป๊กของทีมชาติไทยโดยงานนี้ความสำเร็จในอดีตสไตล์การเล่นเฮดโค้ชทีมปัจจุบันนักเตะเด่นนักเตะน่าจับตามองและเกตหน้าบรุษอื่นๆนะฮะเรารวบรวมมาให้แล้วซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้นัดแรกณโซเวอร์คัพสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นตามเวลาของประเทศไทยนัดที่2จะวันที่16มีนาคมเวลา 19:30 น2เกมเนี่ยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะเดี๋ยวกันนี้เริ่มจากที่1กันก่อนก็แล้วกันความสำเร็จในอดีตโดยงานที่เกาหลีใต้คือประเทศแรกของเอเชียที่มีส่วนกับทางด้านของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี1954และก็เป็นกาขาประจำของเวิลด์คัพมาตั้งแต่ช่วงปี1986โดยมีผลงานที่ดีที่สุดนะฮะคืออันดับ4เมื่อครั้งที่ตนเองนั้นเป็นเจ้าภาพปี2002โดยมาตรฐานที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตนั่นหมายว่าทัพสมขาวจึงถือเป็นชาติเบอร์ต้นๆของวงการลูกหนังในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ส่วนผลงานในทวีปพวกเขานั้นได้แชมป์เอเชียนคัพ2สมัยปี1956และก็ปี1960แต่ก็เข้าชิงชนะเลิศถึง6ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดของเอเชียนอกจากนี้ยังเชยชมเหรียญทองเอเชียนเกมอีก3หนปี1970ปี1978และปี1986ขณะเดียวกันโอลิมปิกเกมโอเดอากับเกาหลีใต้ก็เคยไปถึงการคว้าอันดับที่3เมื่อปี1992และก็มักจะทะลุเข้าสู่รอบแรกอยู่บ่อยครั้งจนเรียกได้ว่ากลายเป็นทีมชั้นนำของโลกไปแล้วต่อมาข้อที่2สไตล์การเล่นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชจากเจเกนคริชมันมาเป็นหวังซุนฮงคงทำให้สไตล์การเล่นของเกาหลีใต้เปลี่ยนไปพอสมควรเนื่องจากว่ากุนซือคนใหม่นิยมเล่นเกมบุกเป็นหลักอยู่แล้วเทรนเนอร์ในวัย55ปีคนนี้เข้ามาสานงานต่อจากตำนานทีมชาติเยอรมนีเป็นการชั่วคราวแต่ว่าโปรไฟล์ของเขาดูน่าชมไม่ใช่น้อยเพราะนอกจากจะเคยเป็นอดีตกองหน้าที่ลงเล่นให้กับทางทัพสมขาวเกินกว่า103นัดพี่แกยังคว้าแชมป์มากมายฐานะบิ๊กบอสของโปฮังสตีลเลอร์และก็ FC Seoul อีกต่างหากที่สำคัญหวังซุนฮงนี่แหละครับคือเฮดโค้ชเกาหลีใต้ชุดเหรียญทองเอเชียนเกม2002ซึ่งรอบแรกถล่มไทยไปเลทเทสถึง 4-0 ด้วยทางด้านของสถิติต่างๆที่ออกมาของกุนซือป้ายแดงทิศทางของทีมจากแดนกิมจิจึงน่าจะเน้นบุกอย่างแน่นอนและด้วยศักยภาพผู้เล่นที่มีเชื่อว่าแฟนบอลฟุตบอลก็คงจะได้เห็นมิติใหม่ของพวกเขาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมต่อมาข้อที่3เฮดโค้ชโดยควังซุนฮงเนี่ยเทรนเนอร์ผู้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในตำนานเกาหลีใต้กับการลงไปเล่น103เกมและก็มีสถิติสุดหรูด้วยจำนวน50ประตูพอผันตัวเองมาเป็นโค้ชก็พาทีมคว้าแชมป์ระดับสโมสรมากมายก่อนจะนำทัพสมขาวในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคว้าแชมป์เอเชียนเกม2022มาครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความสำเร็จดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะฐานะนักเตะหรือว่ากุนซือมันส่งให้พี่แกนั้นมีบารมีสูงส่งจึงเชื่อได้เลยว่าบรรดาแข้งทีมชาติที่ค้าแข้งในยุโรปนั้นต่างต้องเกรงใจอย่างไรก็ตามการที่เขามีเวลาเตรียมทีมไม่มากมายนักเนื่องจากว่าเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงมีเวลาทำความคุ้นเคยกับลูกทีมไม่มากก็น้อยซึ่งจุดนี้เองอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้แท็กติกที่วางเอาไว้ไม่สำเร็จผลเป็นประสิทธิภาพในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4ทีมชุดปัจจุบันหวังซุนฮงมีการปรับทัพจากทางชุดเอเชียนคัพ2023พอสมควรเนื่องจากขันชื่อผู้เล่น12คนจากทัวร์นาเมนต์ที่กาตาร์และก็เติมกวนนักเตะหน้าใหม่ที่เล่นอยู่ในประเทศมาหลายรายที่น่าสนใจก็คือการเรียกอีมยองแชแบ็กซ้ายเชียงโฮเจียนกองกลางและก็ชูมินกะยูกองหน้า3แข้งใหม่ที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนเข้าสู่ทัพสมขาแบบสุดเซอร์ไพรส์อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะผู้เล่นหลักก็ยังถือว่าอยู่กันเกือบครบไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์จากลีกใหญ่ของยุโรปอย่างทางด้านซงฮึงบินกับอีกคังอินที่เคลียร์ปัญหากันไปที่เรียบร้อยรวมไปถึงคิมบินแจเซ็นเตอร์ฮาฟของไบเยิร์นมิวนิกในครั้งนี้ก็มาด้วยนะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นักเตะเด่นแน่นอนว่านักวินาทีนี้คงไม่มีใครโดดเด่นเกินหน้าเกินตาฮงซึงมินซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทวีปคนปัจจุบันกับมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอมานานปีที่ยุโรปจนได้รับปอกแขนกัปตันทีมเทอร์เนมฮอตสเปอร์มาครอบครองอย่างเต็มภาคภูมิ
โดยนารุกในวัย31ปีรายนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนบนแต่บนที่ที่อันตรายที่สุดของหมอนี่ก็คือการยืนริมเส้นเพราะพี่แกเป็นนักเตะที่จะบุกไวในกรอบเขตโทษและก็มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมอนอกจากนี้ซนฮังมินยังเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่สนว่าผลงานของตนเองจะเป็นเช่นไรเพราะในใจนั้นมีคำว่าทีมเป็นลำดับแรกอยู่แล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่บอลออกจากเท้าของกองหน้าหมายเลข7รายนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในทุกจังหวัดในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นการพูดถึง5ข้อก่อนเกมที่ทางทีมชาติไทยจะไปฟัดกับทางด้านของเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่20มีนาคม2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ